ค่ะมาต่อเนื่องกันที่วงการลูกหวายกันบ้างค่ะล่าสุดสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรือว่าอิสตาฟนะคะก็เตรียมที่จะพิจารณาลงโทษนักกีฬารวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของทีมเสือเหลืองหรือว่ามาเลเซียหลังจากที่ไปวอล์กเอาท์จากการเล่นรอบชิงศึกคิงคัพกับทีมไทยค่ะถือเป็นอีกหนึ่งเกมการแข่งขันที่มีข้อคอรหาเหลือเกินนะครับหลังจากที่เสือเหลืองมาเลเซียนะครับคู่ปรับตลอดการในการแข่งขันเซบักตะกร้อกับทีมชาติไทยซึ่งทำการวอล์กเอาท์จากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะครับเซบักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับครั้งที่31ในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนื่องจากทีมชาติมาเลเซียนั้นไม่พอใจนะครับผลการตัดสินของกรรมการที่อ้างว่าไปเข้าข้างทีมเจ้าบ้านหรือว่าทีมไทยนั่นเองนะครับครับโดยที่นายอับดุลฮาลิมคาเดอร์นะครับเลขาธิการสหพันธ์เซปัตระก้อนานาชาติหรือว่าอิสตาฟให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่าจะมีการพิจารณาโทษนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของทีมมาเลเซียทั้ง9คนที่เป็นแกนหลักในการวอล์กเอาท์เพราะถือว่าไม่เป็นการยอมรับการตัดสินของผู้ตัดสินและทำให้วงการเซปัตระก้อรวมถึงประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพได้รับความเสียหายต่อภาพพจน์แล้วก็ชื่อเสียงด้วยนะครับนอกจากนั้นก็มีรายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะว่านายไครีจามาลุดดินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬาของประเทศมาเลเซียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเบอร์นาม่าของแดนเสือเหลืองนะคะบอกว่าตอนนี้ก็กำลังรอการตัดสินของอิสตาฟว่าจะมีการลงโทษนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมมาเลเซียอย่างเป็นทางการหรือไม่แต่ยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้จะไม่กระทบกระเทือนแผนการเตรียมทีมเซปักตะก้อของมาเลเซียเพื่อที่จะแข่งขันในกีฬาซีเกมครั้งที่29ที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปีหน้าแน่นอนค่ะเรียกว่าเป็นคู่ปรับตลอดการของเซปักตะก้อทีมชาติไทยเลยก็ว่าได้ครับเจอกันทุกครั้งของการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาคเอเชียหรือว่าอาเซียนนี่ส่วนใหญ่ก็จะผัดกันแพ้ผัดกันชนะแต่สถิติโดยรวมแล้วถือว่าประเทศไทยเน้นทำได้ดีกว่านะครับจริงแล้วมันเป็นกีฬาที่ทั้งมาเลเซียและไทยควรที่จะรักษาภาพลักษณ์เอาไว้นะครับเป็นกีฬาที่ทั้งสองชาติเล่นได้ดีทั้งสองชาติก็ควรที่จะสามารถช่วยกันแพร่ขยายกีฬานี้ให้เป็นที่นิยมมากขึ้นนั่นเองนะฮะใช่นะครับตัวเต็งเซปักตะกร้อในโซนเอเชียตอนนี้ก็มีหนึ่งทีมที่น่ากลัวแล้วก็ได้พัฒนาวงการเซปักตะกร้อได้อย่างสูงเลยก็คือเกาหลีใต้นะครับซึ่งเขามีการว่าฝึกที่ยังประเทศไทยแล้วก็ได้มีการแข่งขันร่วมกับทีมเซปักตะกร้อในของไทยลีกของเราด้วยนั่นเองครับเกาหลีใต้ที่มีลีกอาชีพที่นั่นด้วยนะครับสำหรับตะกร้อนะครับ